เรื่องอนาถบินทิกะคฤหะบดีล้มป่วยครั้งที่หนึ่งก็สมัยนั้นท่านอนาถบินทิกะคฤหะบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาถบินทิกะคฤหะบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า ดูกระบุรุษผู้เจริญท่านจงไปเถิดจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรคันแล้วจงไหว้เท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงก้าวตามคําของเราว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถบินทิกะคระหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก เขาขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงก้าวและท่านจงเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้โปรดเถิดขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของท่านปนาถบินทิกะคระหบดีเถิดบุรุษนั้น รับคำของท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้เรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีป่วยได้รับทุก์ขเป็นไข้หนัก ท่านขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล่าวและท่านสั่งมาอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้โปรดเถิดขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีเถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพครั้งนั้น เวลาเช้าท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้วถือบาทและจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปอย่างนิเวศของท่านอนาถาบินทิกะคฤหบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ครั้นแล้วได้ถามท่านอนาถาบินทิกะคฤหบดีว่า ดูกระขา้ารหาบดีท่านพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาคลายลงไม่กำเริบขึ้นแลหรือความทุเลาย่อมปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏแลหรือท่านอนาถบินทิกะขา้าหาบดีตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ กระผมอดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักไม่ทุเราลงเลยความกำเริบย่อมปรากฏความทุเราไม่ปรากฏดูกระขา้ารือหาบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาดนารกความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้น เป็นพระอา,หารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม ก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันดูกะระข้าฤหาบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกคติ วินิบาตนารกความไม่เลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าทำอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดู ควน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบประงับโดยพลันดูกระเข้าฤห,หาบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์เห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุขติวินิบาทนรกความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์เห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดนี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ควรของคํานับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอันชลีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันดูกระระราฤหาบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีลเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกความเป็นผู้ทุศีลเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีศีลที่พระอริยะเจ้าใครแล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญ อันตัญหาและทิฏฐิไม่รูปคลํำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิก็เมื่อท่านเห็นศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันดูกระระาฤหาบดีปุุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกมิจฉาทิฏฐิเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาทิฏฐิก็เมื่อท่านเห็นสัมมาทิฏฐินั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระง,งับโดยพลัน ดูกระฆาฤหามบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาสังกปะเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกมิจฉาสังกปะเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาสังกปะ ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาสังกัปปะนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันดูกระขา้าฤหบดีปุทุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาว,วาจาเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก มิจฉาวาจาเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาวาจาก็เมื่อท่านเห็นสัมมาวาจานั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันดูกระ้าหรหัมบดีปุทุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉากรรมมันตะเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกมิจฉากัมมันตะเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมารกรรม,มันตะก็เมื่อท่านเห็นสัมมารกรรม,มันตะนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน ดูกระเขา้าฤหับดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาอาชีวะเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนารกมิจฉาอาชีวะเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาอาชีวะ ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาอาชีวะนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระง,งับโดยพลันดูกระระข้าฤหับดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาวายามะเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารก มิจฉาวายามะเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาวายามะก็เมื่อท่านเห็นสัมมาวายามะนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระง,งับโดยพลันดูกระระาหรืหามบดีปุทุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาสติเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบานารกมิจฉาสติเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาสติก็เมื่อท่านเห็นสัมมาสตินั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระง,งับโดยพลัน ดูกระขา้าฤหับดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาสมาธิเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกมิจฉาสมาธิเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาสมาธิ ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาสม,มาธินั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันดูขระขาร้าฤหามบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาญาณเห็นปานใดเมื่อแต่กายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรก มิจฉายานะเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาญาณนะก็เมื่อท่านเห็นสัมมาญาณะนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันดูกระระเขา้าฤหามบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาวิมุตตเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกมิฉาวิมุตเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาวิมุตก็เมื่อท่านเห็นสัมมาวิมุตนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระง,งับโดยพลันครั้งนั้น เวทนาของท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีสงบระงับแล้วโดยพลันท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีอังค่าท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์โดยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะตนครั้งนั้นท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีเมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จ นำมือออกจากบาทแล้วจึงถือเอาอาสนะต่ำอันหนึ่งนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วท่านพระสารีบุตรอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าใคร้แล้ว สันเสริญแล้วมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นอันตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบตามซึ่งศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรครั้นอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระพุู้มีพระภาค ถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานน์เธอมาจากไหนแต่ยังวันท่านพระอานน์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกล่าวสอนอนาัตาบินทิกะคฤหบดีด้วยโอวาทข้อนี้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานน์สารีบุตรเป็นบัณฑิตสารีบุตรมีปัญญามากได้จำแนกโสตาปฏิยังคะสี่ ด้วยอาการสิบอย่างเรื่องอนาถบินทิกะคฤหะบดีล้มป่วยครั้งที่หนึ่งจบ